สวัสดีครับชาวซีผมดีเจบาร์นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับศิลปินฮิปฮอปหนึ่งกลุ่มที่ชื่อว่าดูจด่านั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะแนะนำตัวกันหน่อยฮะนัดดินัดดูจด่าครับครับซินนามอนดูจด่าครับใช่นะฮะอ้าวหลายคนอาจจะแบบว่ารู้จักหรือบางคนอาจจะห่างหายกันไปบ้างกับชื่อดูจด่าจริงๆแล้วพี่นัดเนี่ยอยู่มานานมากใช่ไหมพี่นัดเนี่ยแต่ก่อนจะอยู่มาตั้งแต่พี่โจยบอยเลยก็นานอยู่ครับถือว่าเป็นไฮแมนเป็นกลุ่มใช่ใช่โจยบอยด้วยก็เป็นโจ้ยเพชรนัทเป็นไฮท์แมนแล้วก็มีท่านแรปนิดนิดหน่อยตอนช่วงบางกอกบางกอกบอยอะไรเงี้ยครับใช่หลายเพลงหลายเพลงอยู่แล้วต่อมาก็เป็นโปรเจกต์ของทีฮอปที่ดูจด่าด้วยหลังจากที่ไม่ได้อยู่กับโจ้ยบอยใช่ไหมครับดูจด่าก็เริ่มแหละระหว่างทางคือสตาร์ทมาตั้งแต่ปีประมาณปี2000เริ่มเจอกันแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรคือแต่งเพลงเล่นกันเองสนุกสนานอะไรเงี้ยออกไปเล่นกันตามงานสเก็ตอะไรเงี้ยงานสเก็ตนะฮะปาร์ตี้แบบปาร์ตี้กันเองอ่ะตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็มาได้ออกทีฮอปที่ได้เจอกันนั้นก็คือก็มาออกอีกทีก็คือตอนปี2006โซนี่แต่ก็ต้องเป็นอุริยดาคิงเวิร์ดคิงเวิร์ดครับผมนะฮะหลังจากนั้นก็ยังคงทำเพลงอยู่บ้างก็จริงๆแล้วไม่ได้หยุดนะครับก็คือต่างคนก็ต่างทำกันบ้างทำลงกันบ้างคือระหว่างทางเนี่ยที่ไม่ได้ออกเราไม่ได้ทำดูจะด่าเต็มอัลบั้มเลยเนี่ยเพราะจริงๆแล้วไม่สามารถจะทำดนตรีที่คือเราเป็นคนทำกันเองไงครับคือที่ผ่านมาคิงเวิร์ดก็คือใส่กันเต็มละคือเป็นโฮมเมดแล้วก็คือว่าเรายังหาสิ่งที่มันดีกว่าไม่เจอในนี้ระหว่างทางเราก็ไม่ได้หยุดนะเราก็มีงานมั่นก็มีออกไปทำอะไรเยอะเยอะอยู่ส่วนเราเองเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆแต่มีช่วงก่อนปี2000เนี่ยเราได้ออกกับดีเจยัสดีเจยัสเป็นทันเสียงเลยครับที่ออกญี่ปุ่นอ๋อแต่ว่าก็มีการร่วมงานกับหลายอย่างทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็ทั้งกับศิลปินแล้วก็โปรดิวเซอร์ญี่ปุ่นด้วยใช่แล้วก็มีก่อนปี2000กันมีโคโคโร่แบรนด์เป็นของโอซาก้าเขามาดูเอเชียนฮิปฮอปที่งานใหญ่เขามาดูยันดาบอกโอ้ยผู้นายนี่มันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเขาก็เลยสปอนเซอร์เสื้อผ้าเราบ้างเขาทำเสื้อผ้าแล้วก็เป็นเบสฮิปฮอปที่ใหญ่ใช้ได้เลยในโอซาก้าแล้วเขาก็เอาเราไปออกเป็นมิกซ์เทปโคโคโร่แบรนด์มิกซ์เทปเบอร์สองก็จริงๆแล้วก็มีงานออกไปอยู่เรื่อยแล้วช่วงสองปีที่แล้วเนี่ยครับมั่นได้ไปเจอโปรดิวเซอร์คนปัจจุบันใช่ครับพอดีว่าไปเจ อผมไปทำตอนที่ช่วงที่ยังไม่ได้ทำอัลบั้มใหม่ดูจด่าก็ไปร่วมงานกับดีเจมังกรนะครับไปทำดับเวย์กันแล้วก็เป็นดับสเต็ปมิวสิกแล้วก็เป็นฮิปฮอปบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดรัมเป็นเบสบ้างแล้วก็ทีเนี้ยไปเจอกับคนญี่ปุ่นเขามาดูงานที่เราเล่นกันอะไรเงี้ยครับเขาก็เหมือนกับว่าเขาชอบเราเขาบอกว่าเออเนี่ยเฮ้ยเราชอบสไตล์นายว่ะ อยากมาร่วมงานกันไหมก็เลยติดต่อกันผ่านทางนั้นเขาเป็นบีทเมคเกอร์มาจากอยู่ที่ฮอกไกโดใช่ซัปโปโรเหนือเลยใช่ครับผมนะฮะก็เลยเป็นคนเดียวกันกับที่ทำซิงเกิลนี้จริงๆแล้วเป็นคนเดียวกันกับที่ทำกัน EP อันนี้ EP สถานการณ์จำเริญนะครับนี่คือเพลงใหม่หมดเลยหลังจากพิ้งเวิร์ดนี่คือเป็นแพ็คใหญ่ที่สุดในช่วงที่เวลาที่ผ่านมาครับก็เป็น EP นึงครับใช่ก็มี 6-7 เพลงอยู่เนี่ยครับก็คืออันนี้คือจะเป็นโปรดิวเซอร์ที่ชื่อ KE Label Musical ฮอกไกโดซัปโปโรครับคือคนเนี้ยเป็นคือเขาจะเป็นคนที่ฟังเพลงหลากแนวมากงานเขาก็จะออกเป็นแบบว่าลูกผสมหลายลูกผสมมากแต่มันลงกับดูจะด่าได้ดีมากไงเพราะดูจะด่าเนี่ยด้วยความเป็นเบสของดูจะด่าเองเราไม่ใช่แค่ฮิปฮอปตั้งแต่เริ่มแบบเราไม่ใช่ฮิปฮอป 100% 100% อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มวิธีของเราเราผสมประสานกับดนตรีในแนวอื่นๆหลายๆแนวคือเราแรปแต่ว่าลากฐานดนตรีที่เราชอบมันผสมมันเยอะมากแล้วมาเจอคนที่เขาปรุงเขาใช้ซอสได้ดีมากคือแบบว่าเพลงที่ออกมาทำให้เราเนี่ยเข้ามาเป็นลูปแล้วเราก็อัดกันส่งกลับไปปุ๊บเสร็จเข้ามาเขาจัดการให้แบบโดยที่ไม่ต้องไปอธิบายเขาเลยเหมือนเขารู้ได้ไงว่าแบบว่าเราจะอยากได้ดีก็เป็นสิ่งที่ดีคือว่ามันคงเป็นโชคที่เราจะได้ร่วมงานกับเขามาพูดถึงอัลบั้มพูดถึงซิงเกิลใหม่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นระหว่างทางที่พอเราทำตัว EP ตัวนี้เสร็จปุ๊บก็มีแรปเปอร์อีกคนนึงมีแรปเปอร์อีกคนจากเซนไดนะครับเขามาเหมือนกับว่ามาเที่ยวเมืองไทยนี่แหละครับคือดีเจเราเนี่ยเป็นคนเซนไดครับดีเจโทรุครับแล้วเขาก็เพื่อนเขาเนี่ยเวลาเขากลับไปเขาก็ถามว่า
ไปทำอะไรอยู่ในไทยวะโอ้ไปเรียนเรื่องภาษาไทยไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็แบบมีเป็นอาชีพดีเจแบบว่าแล้วเขาก็คือเขามีปาร์ตี้ของเขาแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเล่นให้เราตลอดคือทันกันคือเล่นเล่นกับโทนู้นนี่คือแบบว่าเข้าออกสนุกสนานแล้วก็เอ็มซีคนนี้เขาก็ถามว่าเล่นเป็นดีเจให้วงวงนึงเขาถามว่าวงอะไรแรปเปอร์คนนี้นะชื่อชื่อฮังเกอร์ชื่อ MC ฮังเกอร์เขาอยู่เขาอยู่ในวงชื่อแกเกิลครับแกเกิลอ๋อก็ค่อนข้างจะ Justice Spot ค่ายใช่ไหม Justice Spot ค่าย Justice Spot ของญี่ปุ่นนะครับก็คือก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก็ระดับท็อป10เป็นท็อป10คนนี้ครับผมก็ถามแล้วว่าเขาถามดีเจกันว่าวงอะไรวะภาษาญี่ปุ่นเอ้ยแต่ผมเป็นเซนเซอร์ดูจะด่าฮังเกอร์มีซีดีพิงเวอร์ครับอ๋อจริงเหรออ๋อมีด้วยอ่ะ10ปีที่แล้วมันที่แบบมีไงอ๋อฮังเกอร์ซื้อกลับไปครับบอกอ๋อดูจะด่ารู้จักเลยรู้จักอ๋อแต่เขาไม่ได้บอกเรารู้นะครับแต่เราไปถามก็ยังบอกรู้จักดูจะด่าได้ก็บอกอ๋อไอ้ก็เดี๋ยวซีดีบีฟอร์บอกมันจะมีได้ไงวะซื้ออาจจะซื้อจากเก็บไม่รู้ชัดไหนไม่ชัดดีเจสยามมาอะไรอย่างเงี้ยเขาไปทำซื้อแล้วบอกของเราจะพี่วันเขามีโอ้โหมันคงจะแบบคงเป็นโชคดีที่ดีครับแล้วตัวเราเองเนี่ยไม่รู้จักเขาเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงครับแล้วคือเขาก็เหมือนกับตัวเขาเองเขาชอบเมืองไทยด้วยครับอาจจะอยากได้อะไรที่ความเป็นไทยที่แปลกได้เอาไปอย่างที่เขาเห็นก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมได้ร่วมเลยครับผมก็เลยกลายมาเป็นซิงเกิลนี้ครับซิงเกิลล่าสุดแปลว่าจะด่ากับครับอันนี้ไม่ได้ขายซีดีนะครับในไอทูนเลยขายในไอทูนเลยครับขายในไอทูนก็เข้าไปดูได้เหมือนกันนะอันนี้เห็นว่าโปรดิวเซอร์เปลี่ยนไปเป็น produced by Six Generation เป็นคนไทยหรือเป็นต่างชาติฮะเป็นแก๊งเขาแหละเป็นแก๊งเดียวกับฮังเกอร์ครับแล้วก็ Six Generation นี่เป็นเหมือนเป็นรุกกี้หน้าใหม่ของเขาแล้วก็คือเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กของเขาเนี่ยแหละครับครับเขาก็เลยชวนกันนี่สามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับกับดูจะดาเผื่อว่าวันนี้ MV ยังไม่มีใช่ไหมฮะตัวนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าตอนนี้มี MV 2ตัวแล้วครับในอัลบั้มสถานการณ์จำเริญนะครับมี MV ออกมา2ตัวแล้วลองเข้าไปดูได้ในYouTube channel ของดูจะดาครับก็เข้า YouTube แล้วก็เซิร์ชคำว่าดูจะดา DUJADA นะครับช่วยกันแชร์ด้วยครับแล้วก็ช่องทางติดต่อพวกเราถ้าอยากจะแบบคุยกับพวกเราหรืออะไรเงี้ยเรามีแฟนเพจครับเข้าไปดูได้ที่facebook.com/dujada ครับลองดูครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรเกี่ยวกับอัลบั้มนี้เชิญได้เลยฮะก็ฝากนี่แหละครับถ้าไม่ได้ซีดีจากพวกเราเลยครับก็ iTunes หรือไม่ก็รอชมตามที่เป็นมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยครับรอชมดูในช่องของดูจะดาครับนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ผมก็ฝากขอบคุณพี่ตะวันนะครับที่ทำอาร์ตเวิร์คสวยๆให้นะครับครับแล้วก็ The Label Musical นะครับก็ขาดไม่ได้โปรดิวเซอร์ของเราแล้วก็อีกหลายๆคนที่ระหว่างทางร่วมงานกันมาอะไรเงี้ยร่วมงานกับเรามาได้หมดนะครับครับก็มีทั้งออฟที่ทำมิวสิควิดีโอครับอันใหม่นี่คุณเชนชับบี้ใช่ขอขอบคุณน้องเพชรนะครับอาร์ตเวิร์คอารวาสดีจ้าครับขอบคุณหมดเลยแล้วกัน MC Hanger Gargle Six Generation ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฟังฮิปฮอปกันเยอะๆขอบคุณบาร์ดเดอะซีด้วยครับขอบคุณบาร์ดด้วยครับครับยินดีครับโอเคขอบคุณดีจ้าฮะขอบคุณครับซีด FM It's time to get back wild We got a funky style หักดัชคักลานซาเซจ้าซิดูจ้าฮังเกอร์ยูเรน่าI don't need pride, don't want to stand up. Get back, you better recognize.